สวัสดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่าตอนนี้ผมก็เดินทางออกมาจากรถไฟฟ้า MRT สถานีบางซื่อก็ออกมาบริเวณทางออกในฝั่งของปูนซีเมนต์ไทยก็คือด้านหลังสถานีกลางบางซื่อวันนี้มาที่สถานีกลางบางซื่อนะครับแล้วก็เดินดูรอบๆผมได้ถ่ายคลิปเอาไว้เห็นว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆเป็นคลิปที่ผมเดินสำรวจรอบๆสถานีกลางบางซื่ออยากให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าสถานีกลางบางซื่อที่ผมเดินสำรวจนะครับมีจุดไหนน่าสนใจบ้างก็จะมีทั้งชั้นใต้ดินในส่วนรอบๆของสถานีชั้นที่1 นะครับชั้นพื้นดินแล้วก็ชั้น2ซึ่งเป็นชั้นที่เขาเปิดวิ่งรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงกันในช่วงต้นคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับสำรวจในส่วนของด้านหลังสถานีกลางบางซื่อซึ่งอยู่ติดกับสถานีบางซื่อของรถไฟทางไกลในส่วนของด้านหลังนี่ก็จะมีรถโดยสารนะครับรับส่งผู้โดยสารอยู่แล้วก็มีวินมอเตอร์ไซค์ยังไงเดี๋ยวผมจะพาให้เพื่อนๆดูในส่วนของด้านหลังแล้วก็จะไปด้านหน้าของสถานีกลางบางซื่อสถานีกลางบางซื่อก่อสร้างระหว่างพ.ศ. 2556ถึงพ.ศ. 2564ใช้งบประมาณในการก่อสร้างสถานีทั้งสิ้น 34,142 ล้านบาทอาคารสถานีมีความยาว 596.6 เมตรความกว้าง 244 เมตรความสูง 43 เมตรพื้นที่ใช้สอยในอาคารรวม274,192 ตารางเมตรไม่รวมพื้นที่สถานีใต้ดินประกอบไปด้วย26ชานชาลาเป็นของรถไฟแห่งประเทศไทย24ชานชาลาและของการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย2ชานชาลาอาคารสถานีมีทั้งหมด4ชั้นโดยสามารถรองรับผู้โดยสารมากถึง 300,000 คนต่อวันซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยรวมกว่า 274,192 ตารางเมตรแบ่งออกเป็น4ชั้นประกอบไปด้วยชั้นใต้ดินพื้นที่รวม 72,542 ตารางเมตรซึ่งเป็นที่ไว้สำหรับจอดรถยนต์ได้ประมาณ 1,700 คัน 2. อาคารชั้น1พื้นที่รวม 86,700 ตารางเมตรใช้เป็นพื้นที่ในการจำหน่ายตั๋วศูนย์อาหารสำนักงานและร้านค้ารวมไปถึงที่พักคอยผู้โดยสารห้องน้ำและจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้า MRT 3. อาคารชั้น2พื้นที่รวม 42,000 ตารางเมตรเป็นพื้นที่สำหรับชานชาลารองรับรถไฟชานเมืองสายสีแดงจำนวน4ชานชาลาและรถไฟทางไกลจำนวน8ชานชาลา 4. อาคารชั้น3พื้นที่รวม 42,300 ตารางเมตรเป็นชานชาลารองรับรถไฟความเร็วสูงจำนวน10ชานชาลาและรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงที่เดินทางไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำนวน2ชานชาลาผมก็ลงมาเดินดูนะครับตรงนี้ก็เป็นชั้นใต้ดินมีพื้นที่สำหรับจอดรถยนต์ได้ประมาณ 1,700 คันนะครับเดี๋ยวผมขึ้นด้านบนตรงนี้ก็จะมีวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีรถรับส่งแต่ว่าผมจะนั่งรถนะครับเขามีรถเป็นแบบปรับอากาศแล้วก็สามารถรับส่งเดี๋ยวจะนั่งตั้งแต่บริเวณด้านหลังของสถานีกลางบางซื่อนะครับเดี๋ยวก็จะไปจอดส่งที่ด้านหน้าของสถานีกลางบางซื่อเพราะว่าสถานีมีขนาดใหญ่เราก็ไม่ต้องเดินอ้อมนะครับใช้วิธีนั่งรถปรับอากาศเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นรถปรับอากาศนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วก็จะไปลงทางด้านประตูหนึ่งของด้านหน้าสถานีด้านหลังของสถานีนะครับก็มีรถบริการรับส่งมากมายนะก็ต้องดูนะครับว่าเขาไปตรงไหนบ้างนะครับก็จะมีป้ายบอกนะมีไปส่งหลายจุด
ไปส่งหมอชิดไปส่งในกรุงเทพนะครับทั่วๆไปไม่แน่ใจอย่างไรก็สอบถามพนักงานได้แล้วก็มีทั้งรถตู้ไว้บริการในช่วงแรกนี่ก็อาจจะยังไม่เต็มที่นะครับจะขึ้นรถโดยสารก็มาดูในส่วนของด้านหลังของสถานีกลางบางซื่อตรงนี้ผมก็เห็นเขามีบริการรถวีลแชร์นะสำหรับผู้พิการแล้วก็ผู้สูงอายุก็สามารถนำมาใช้ได้ในส่วนของด้านหลังสถานีกลางบางซื่อก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกนะครับเราไม่ทราบอะไรต้องการจะไปทางไหนไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเข้าออกสถานีกลางบางซื่อหรือเดินทางด้วยรถโดยสารก็สอบถามเจ้าหน้าที่นะครับก็จะยืนอยู่ตลอดทางนะครับตรงช่วงที่รับผู้โดยสารเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำนะครับไฟสายสีแดงมันขึ้นข้างบนหรือเปล่าครับเออไปขอไปลงประตู2ด้านหน้าขึ้นเลยครับแล้วผมบอกประตู2พี่ลงเลยนะข้างในเลยค่ะเดินในเลยค่ะเดินในนะคะก็เดินเข้ามาในรถนะครับผมจะไปอีกฝั่งนึงตอนนี้ผมอยู่ด้านหลังของสถานีกลางบางซื่อก็จะไปในส่วนของด้านหน้าโดยการลั่งรถนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ฝั่งด้านหน้าแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนด้านหน้าสถานีนะครับแล้วก็ไปส่วนชานชาลารวมถึงบริเวณรอบๆสถานีกันสถานีกลางบางซื่อตอนนี้ก็มีการแบ่งนะครับในบางส่วนเพื่อการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนผมจะไปที่รถไฟฟ้าสายสีแดงผมจะไปเข้าที่ประตู1จะเดินทางด้วยรถไฟฟ้าถ้าเกิดมาด้านหน้าของสถานีเราต้องมาเข้าที่ประตูที่1 นะครับจะมีกั้นอยู่นะครับตอนนี้ยังพื้นที่ยังไม่เต็มที่นะในส่วนตอนนี้ที่ผมทำคลิปอยู่ตอนนี้ก็มีการกั้นนะครับในกั้นพื้นที่เพื่อทำการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไปในการถ่ายก็จะถ่ายได้เป็นบางส่วนนะครับเพราะว่ามีพื้นที่กั้นอยู่ก็เดินเข้ามานะครับเดินเข้ามาพอเดินเข้ามาเนี่ยเราก็ไปเลี้ยวซ้ายนะครับจริงๆก็มีป้ายบอกตลอดว่าเราจะไปชานชาลานะครับไปรถไฟฟ้าไปขึ้นทางไหนหรือรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินไปทางไหนนะครับป้ายตรงนี้จะบอกตลอดตรงนี้ก็เป็นเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ
ตอนนี้ผมเข้ามาสำรวจในส่วนของชั้น1นะครับชั้น1ก็จะมีพื้นที่รวมอยู่ที่ 86,700 ตารางเมตรก็มีเป็นพื้นที่ในการจำหน่ายตั๋วนะครับมีศูนย์อาหารมีสำนักงานแล้วก็ร้านค้ารวมไปถึงที่พักคอยผู้โดยสารก็จะมีห้องน้ำด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องน้ำในส่วนของทางเข้าทางออกนะครับเขาก็เปิดตลอดนะช่วงนี้รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงก็เปิดให้บริการฟรีอยู่ประมาณ3เดือนก็เริ่มตั้งแต่วันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาตรงนี้เป็นชานชาลา9กับ10ก็จะไปบางซื่อตลิ่งชันตรงนี้ก็เป็นทางที่บอกไปชานชาลาที่3และ4บางซื่อรังสิตผมขึ้นมาบนชั้นชานชาลานะครับมีรถไฟจอดอยู่นะครับในส่วนของชานชาลา 3-4 ก็จะเป็นรถไฟที่วิ่งไปรังสิตนะครับด้านซ้ายของผมจะเป็นชานชาลาที่3ตอนนี้รถไฟฟ้ายังไม่มาด้านบนนี้ก็มีทั้งหมด12ชานชาลานะครับรถไฟทางไกลแล้วก็รถไฟฟ้าชานเมืองสถานีกลางบางซื่อเป็นโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟหลักของประเทศไทยเพื่อทดแทนสถานีรถไฟกรุงเทพโดยตั้งอยู่ใจกลางศูนย์คมนาคมในพื้นที่แขวงจตุจักรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครอยู่ใกล้กับศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและบริษัทปูนซีเมนต์ไทยซึ่งเปิดใช้งานในวันที่2สิงหาคมพ.ศ. 2564 โดยถือเป็นสถานีรถไฟกลางที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีชานชาลามากถึง26ชานชาลาโดยเมื่อเปิดบริการครบทุกเส้นทางจะเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางด้วยรางที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยตรงนี้เป็นทางขึ้นลงนะครับของ MRT กับสถานีกลางบางซื่อตรงนี้ถ้าเราขึ้นมานะครับมองซ้ายมือนะครับถ้าเดินไปสุดเลี้ยวขวาเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ำเนี่ยครับตรงนี้นะนะครับที่เห็นตรงนี้ละจาก MRT นะครับมาสุดทางเลยนะพอมาเจอตรงกระจกนะครับด้านนู้นนะครับเดินตรงไปก็จะเป็นห้องน้ำนะครับตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำห้องน้ำก็จะอยู่ชั้นหนึ่งอันนี้ก็เป็นในส่วนของชุดที่อยู่ด้านท้ายสถานีอยู่ใกล้ๆกับทางขึ้นลงของ MRT เหมือนกันมีขนาดแล้วก็มีจำนวนโถค่อนข้างเยอะนี่เฉพาะในส่วนห้องน้ำชายนะครับก็แบ่งกันนะครับเดินเข้ามาทางเดียวกันแต่จะแบ่งห้องน้ำหญิงชายอยู่คนละฝั่งตรงนี้ก็เฉพาะห้องน้ำชายนะครับจะเห็นว่ามีจำนวนเยอะมากๆเลย
รงนี้ก็เป็นทางเข้าออกนะครับมองไปเห็นเลยนะสำหรับในส่วนผู้พิการนะครับเข้ามาก็เจอเลยนะเข้ามาก็จะเจอห้องน้ำเลยนะครับตรงนี้เป็นในส่วนโถงด้านหน้าของสถานีกลางบางซื่อตอนนี้ผมออกมาอยู่ช่วงด้านหน้าของสถานีหันหน้าออกไปจากสถานีนะครับตรงนี้ก็เป็นด้านขวาเดี๋ยวผมจะเดินจากด้านขวาไปซ้ายแล้วก็ไปตรงแถวน้ำพุตรงนั้นก็มีสระน้ำแล้วก็มีน้ำพุด้วยได้มีการดำเนินการติดตั้งนาฬิกาประจำสถานีกลางบางซื่อซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญมันออกแบบมาเป็นพิเศษโดยเฉพาะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง6เมตรหน้าปัดนาฬิกามีเพียงเลข9เพียงตัวเดียวเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9โดยติดตั้งไว้บนผนังกระจกของทางเข้าสถานีมีความสูงจากระดับพื้นดิน21เมตรตรงนี้เป็นทางขึ้นลงนะครับแต่เขาไม่เปิดนะผมลงไปสำรวจดูนะครับในช่วงนี้ยังไม่เปิดจริงๆก็ลงไปในส่วนของที่จอดรถใต้ดินนี่ผมก็เดินไปดูนะครับนี่เขาปิดกั้นอยู่ผมลงมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับตรงนี้มองเข้าไปนะครับเป็นลานจอดรถสำหรับช่องทางขึ้นลงที่จอดรถนะครับเขาได้เปิดเป็นบางช่องทางนะครับเพื่อให้ประชาชนที่มาสถานีกลางบางซื่อสามารถนำรถไปจอดในส่วนของชั้นใต้ดินได้ตรงนี้ก็เป็นบริเวณด้านหน้าของสถานีกลางบางซื่อสถานีกลางบางซื่อเมื่อเปิดให้บริการเต็มรูปแบบจะรองรับรถไฟทางไกลของการรถไฟแห่งประเทศไทยรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงและรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินของการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและในอนาคตจะรองรับรถไฟความเร็วสูงเป็นบรรยากาศรอบๆสถานีกลางบางซื่อคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมก็เดินสำรวจไปเรื่อยๆนะครับบางจุดก็อาจจะไม่ได้เข้าไปเพราะว่าสถานีกลางบางซื่อก็มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่มากตอนนี้บางจุดก็ยังไม่เปิดเต็มที่นะครับและมีการฉีดวัคซีนกันด้วยขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พบกับ VNP มีเรื่องเล่าได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ